สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อเป็นตุ้งนาเทศบาลทองหมาแก่ครับผมโอ้วันนี้จบไวเลยจบไวครับยกแรกครับผมคิดไหมว่าเกมจะจบในผมไม่คิดเลยผมคิดว่าผมจะแพ้แล้วครับตอนแรกครับแล้วครับทำไมเราคิดว่าเราจะแพ้เขาตัวใหญ่กว่าครับแล้วเขาเป็นม้งเลยครับเพราะว่าก็เรียกเขาจะอึดเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะแพ้แล้วแหละแต่ว่าก็คาดไม่ถึงเหมือนกันครับผมถามนิดนึงจังหวะด็อกนี่ทำยังไงตีเข่าครับผมตีเข่าเลยกลับมาเล่นอยู่แล้วไหมอะไรนะครับกลับมาเล่นอยู่แล้วไหมตอนแรกกลับมาเล่นอยู่แล้วครับไอตอนตีเข่าเนี่ยเราเล่นหรือยังหรือว่าเรายังไม่เล่นเล่นนะครับเล่นนะครับเล่นเลยเราคิดมาอยู่แล้วไหมว่าถ้าวางแผนไปยังไงบ้างครับเลยบู๊อย่างเดียวครับบู๊อย่างเดียวเลยถ้าไม่ล็อกนี่ลูกเกมเป็นไงคิดว่าลำบากไหมลำบากมากครับเพราะว่าเขาเรื่อยๆก็เลี่ยงด้วยครับมีอาชีพไหมไม่มีครับเสียดายเลยเสียดายครับเคยเข้ามาชมกรุงเทพไหมครับเคยครับครั้งนึงครับครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครั้งแรกก็แพ้นอกยกสามครับแพ้นอกยกสามครับผมก็คู่สุดท้ายถึงมาได้ครับผมโดยรวมพอใจไหมเกมจบครั้งแรกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับทำไมอ่ะทำไมไม่ได้อาชีพครับไม่ได้อาชีพหลังๆเป็นไงฟอร์มหลังๆเราโอเคไหมโอเคครับแพ้มากี่ครั้งแพ้มา7-8ครั้งได้ครับแพ้มา7-8ครั้งเลยเหรอครับแล้วก็เพิ่งมาแจ้งเกิดครับเราเข้าไปในกลุ่มแล้วตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างว่านะตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างก็อยากจะต่อยไทยไฟสักครั้งนึงครับมาในกลุ่มอยากไปชกสามยกครับอยากไปชกไทยไฟครับแล้วคิดว่าสไตล์เราเป็นยังไม่น่าถึงครับแล้วกี่ไฟเลยก็เอาสักขาดสัก100ไฟก็ได้ครับ100ไฟเหรอใจเราวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณคุณสร้างสอนผมมาผมรอเสมอเล่าแช่มครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ทางบ้านที่ให้กำลังใจผมผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะจบเร็วขนาดนี้ขอบคุณมากครับฝาก FC ช่วยติดตามเราหน่อยครับFC ทุกคนครับอย่าลืมติดตามผมครับถึงผมจะแพ้บ่อยแต่ผมเนี่ยมีโอกาสจะชนะบ้างครับผมถ้าผมไม่ง่วงเขาก็ร่วมอยู่แล้วครับแสดงความยินดีด้วยครับครับผม